สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาแนะนำวิธีการดูแลกล้ามเนื้อนะครับบริเวณต้นแขนหน้าท้องและบ่าหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกทำให้ยกกระชับและเรียวสวยได้3ท่าครับเป็นท่าการออกกำลังกายง่ายๆที่คุณสามารถออกกำลังกายในห้องนอนก่อนนอนหรือตอนเช้าได้แบบสบายๆท่าแรกให้คุณทำมือไว้ในท่านี้ครับหลังจากนั้นก็เหวี่ยงแขนไปด้านหลังยกขึ้นมากลับมาแล้วกลับไปอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็ทำสลับด้านกันท่านี้เป็นท่าการแกว่งแขนนะครับของรูปแบบคาร์ดิโอซึ่งสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อข้างลำตัวและสามารถช่วยยกกระชับต้นแขนได้เป็นอย่างดีเมื่อคุณทำต่อเนื่องกันเป็นประจำนะครับเป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายๆนั่นเองเห็นไหมครับว่าท่านี้ทำง่ายครับแถมยังมีประโยชน์มากกับกล้ามเนื้อและสัดส่วนเหล่านี้เดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องครับทางด้านซ้ายและด้านขวาสลับด้านกันนะครับทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับสำหรับท่านี้เป็นท่าวอร์มอัพท่าแรกนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่าเรายังมีอีก2ท่าที่สามารถช่วยลดต้นแขนลดพุงได้ไปพร้อมกันท่าที่2ครับเป็นท่ายอดฮิตนะครับนั่นก็คือการแกว่งแขนครับการแกว่งแขนลดพุงนั้นมีประโยชน์มากในการช่วยลดหน้าท้องแต่คุณควรจะเขม่าตามบริเวณหน้าท้องเอาไว้นะครับในการเหวี่ยงกลับไปให้คุณพยายามเหวี่ยงให้ได้มากที่สุดด้านหน้าปล่อยแบบผ่อนคลายแล้วก็เหวี่ยงไปด้านหลังนะครับช่วงหน้าท้องคุณได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นเมื่อคุณทำต่อเนื่องกันนะครับเห็นไหมครับว่าท่านี้ทำง่ายครับและสามารถออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัยเวลาที่คุณออกกำลังกายคุณจะรู้สึกตึงกระชับบริเวณเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับว่าการออกกำลังกายแค่นี้แบบไม่ง่ายก็สามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อได้แล้วเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะออกกำลังกายทั้งสองข้างข้างละ10ครั้งครั้งละ10ยกรวมกันเป็น100ครั้งนะครับคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับThank you.
ประโยชน์ของท่านี้สามารถยกกระชับกล้ามเนื้อลดสัดส่วนและสลายไขมันหน้าท้องได้เป็นอย่างดีครับเข้าสู่ท่าออกกำลังกายท่าสุดท้ายนะครับท่าออกกำลังกายท่าที่3ท่าการออกกำลังกายท่าที่3จะเป็นประโยชน์มากครับด้วยการแกว่งแขนไปด้านข้างท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับต้นแขนช่วงบ่าหัวไหล่และลดห่วงยางข้างลำตัวด้วยท่าเกวียนการเหวี่ยงแขนนะครับไปด้านหลังในลักษณะนี้ครับท่านี้สามารถช่วยยกกระชับหน้าอกได้อีกด้วยลดต้นแขนและลดช่วงเอวได้เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันครับท่านี้ต้องขออนุญาตแนะนำนะครับไม่จำเป็นต้องทำเร็วมากและใช้การเหวี่ยงตัวเพื่อเป็นการบังคับนะครับให้ตัวเองนั้นบิดกล้ามเนื้อซึ่งจะสามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อสัดส่วนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายทั้งหมดท่านี้นะครับทางด้านซ้าย10ครั้งออกขออนุญาตครับทางด้านซ้าย50ครั้งทางด้านขวา50ครั้งเช่นเดียวกันรวมกันทั้งหมดเป็น100ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับ
สำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้ผมหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการออกกำลังกายในครั้งต่อไปครับและก่อนจากกันผมและทีมงานต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาออกกำลังกายร่วมกันครับเรารักทุกคนมากเลยนะครับแล้วเจอกันครับอ้อเกือบลืมครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ